คุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยก็เคยอ่านดวงไว้แล้วว่าเป็นปีเสริมเป็นปีเกื้อกูลนอกจากจะเป็นปีเสริมแล้วก็ยังเป็นทุกขลาภด้วยก็คือรอบอายุเข้าเคราะห์อาจจะมีเรื่องให้หงุดหงิดใจไม่สบายใจไม่ได้ดังใจที่คาดหวังมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นแต่ว่าดวงสาคูนี้เกิดปีกุลเป็นปีที่เบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนใจในดวงชะตานั้นวันเดือนปีเกิดมีผลปะทะกับตนเองผมต้องเตือนไว้ว่าในปี2568เป็นปีมะเสงปีหน้าเป็นปีแห่งการแตกแยกพัดพรากและขอให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นถ้าหากว่าคุณจะฟ้องกลับโอกาสที่จะชนะนั้นก็คงจะยากในรอบปี2567นี้เป็นปีที่จะไม่เกื้อกูลส่งเสริมและสนับสนุนเลยแรงมากค่ะท่านผู้ชมค่ะสินแสเข่งนะคะโหนชื่อดังค่ะผ่าดวงพี่หนุ่มกรรชัยนะคะเป็นปีที่ดีแต่ว่ารอบอายุเนี่ยเข้าเคาะขณะที่ทางด้านของดวงคุณลีน่าจังนะคะฟังแล้วน่าขนลุกค่ะดวงชะตาถึงคาดชะตาตกนะคะดวงปะทะกับตัวเองค่ะซวยเพราะว่าการกระทำของตัวเองนะคะช็อกระวังปีหน้าจะหนักมากค่ะจากกรณีที่พี่หนุ่มกรรชัยนะคะประกาศฟ้องร้องดำเนินคดีค่ะหมิ่นประมาทนะคะทั้งทางอาญาและทางแพ่งกับแม่ลีน่าจัง5ล้านบาทค่ะเพราะว่ามีการด่าสาปนะคะลามปามไปถึงครอบครัวค่ะอีกทั้งยังได้กล่าวหานะคะเรื่องเท็จค่ะเรื่องการรับเงิน1ล้านบาทจากแม่ตั๊กก่อนกนกสืบเนื่องมาจากกรณีข่าวใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจค่ะเป็นจำนวนมากเรื่องราวของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะภาพลักษณ์นักบุญใจดีช่วยเหลือสังคมอย่างแม่ตั๊กและป๋าเบียค่ะเบื้องหลังนะคะโกงคนหลอกขายทองคุณภาพไม่ตรงปกค่ะเอาไปขายไม่ได้ราคานะคะบางอย่างก็ขายไม่ได้เลยค่ะน้ำหนักทองนะคะไม่ตรงตามที่โฆษณาเอาไว้เรื่องนี้นะคะบานปลายค่ะถูกชำแหละในรายการโหนกระแสหลายวันติดค่ะเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและเพื่อผลักดันเข้าสู่กระบวนการนะคะโดยชนวนเหตุการณ์ฟ้องร้องกันนะคะระหว่างพี่หนุ่มกรรชัยและแม่ลีน่าจังค่ะมาจากเทปรายการโหนกระแสเมื่อวันที่24กันยายนนะคะที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่2ที่ทางรายการได้ขยี้เรื่องนี้โดยมีผู้เสียหายรายหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าคุณน้องเคยซื้อทองนะคะแล้วก็มีปัญหาค่ะขายไม่ได้ราคาเลยได้ทำคลิปรีวิวลงค่ะและมีคนดูเยอะจนทางด้านของแม่ตั๊กนะคะได้บอกให้ปิดคลิปดังกล่าวไปไม่งั้นเนี่ยจะจ้างให้ทนาย200คนฟ้องนะคะซ้ำยังโดนคณะทัวร์ของเหล่าแฟนคลับแม่ค้าคนดังค่ะมารุมด่ากระหน่ำนะคะเท่านั้นไม่พอค่ะคุณน้องอ้างว่าทางแม่ตั๊กนะคะได้จ้างเน็ตไอดอลคนดังมาไลฟ์ด่าด้วยทำให้ทางด้านของพิธีกรดำเนินรายการอย่างพี่หนุ่มกรรชัยถามด้วยความสงสัยขึ้นมานะคะว่ารู้ได้ยังไงว่าเขาจ้างมาด่ารวมไปถึงยังได้เอ่ยถามจากคนทางบ้านแทนนะคะที่ได้ส่งข้อความเข้ามาขณะที่รายการค่ะกำลังถ่ายทอดสดนะคะว่าใช่เน็ตไอดอลประตูน้ำหรือไม่คุณน้องนะคะได้ตอบว่าใช่ค่ะแล้วก็ที่รู้เนี่ยเพราะว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดูต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวดังกล่าวค่ะได้รับความสนใจจากสังคมมากอยู่แล้วนะคะก่อนหน้าที่ผู้เสียหายและแม่ตั๊กป๋าเบียร์เนี่ยจะไปออกรายการเสียอีกค่ะและเมื่อทางรายการเทปแรกนะคะที่ได้ออนแอร์ไปเรื่องนี้ในวันที่23ค่ะกระแสก็รุนแรงกว่าเดิมนะคะทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งผู้เสียหายค่ะและเหล่าลูกค้าที่ขนทองที่เคยซื้อนะคะไปขายคืนที่ร้านทองของแม่ตั๊กป๋าเบียร์มีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและการกล่าวถึงเน็ตไอดอลประตูน้ำค่ะก็ได้รับความสนใจไปด้วยเช่นกันแต่ว่าไม่มากเท่าประเด็นหลักนะคะจนกระทั่งจู่ๆค่ะแม่ลีน่าจังเนี่ยออกตัวร่ำให้ไลฟ์ด่าเดือดนะคะพูดพาดพิงถึงพี่หนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยด่าหยาบสาดเสียเทเสียค่ะเป็นต้นเหตุทำให้ตนนะคะชีวิตตกต่ำเหมือนตกนรกเหมือนตายทั้งเป็นนะคะไม่มีเงินจะกินข้าวไม่มีงานป่วยซึมเศร้าร้องโอดโดนรังแกค่ะขณะที่ต่อมาในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะคะเมื่อวันที่25กันยายนค่ะในช่วงท้ายๆนะคะมีคนส่งมาบอกพี่หนุ่มนะคะว่ามีคนกำลังด่าตนรุนแรงตนเห็นแล้วว่าเขาด่าแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าไม่ให้ค่าถ้ายิ่งให้ค่าเนี่ยก็จะยิ่งเป็นแบบนี้ใหญ่เลยความผิดชอบชั่วดียังไม่รู้เลยไม่มีสิทธิ์ไปด่าคนอื่นซึ่งประโยคนี้นะคะภายหลังค่ะเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยนะคะว่าในตอนนั้นเนี่ยเป็นการพูดรวมๆแบบกว้างๆยังไม่แน่ใจเลยด้วยซ้ำว่าเป็นบุคคลดังกล่าวหรือไม่จึงไม่ได้ตั้งใจเจาะจงถึงใครค่ะปรากฏว่าต่อมานะคะแม่ลีน่าจังค่ะก็ได้มีการออกมาด่าเดือดอีกครั้งนะคะร้องไห้ไร้หนทางสู้ไม่มีอิทธิพลบารมีเริ่มมีการกล่าวพาดพิงไปถึงครอบครัวนะคะทั้งลูกทั้งเมียค่ะพูดเรื่องเงิน1ล้านบาทค่ะแล้วก็กล่าวสาปแช่งนี่มึงยังไม่หยุดทันที่มึงจะขอโทษกูนะมึงไม่หยุดบอกไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีถ้ากูชั่วเพราะกูตักมาจ้างกูไปรีวิวร้านทองมันกับบ้านมันคนดู10กว่าล้านมีหลักฐานอยู่ในโซเชียลหมดแล้วมึงแตกต่างอะไรจากกูมึงก็รับเงินมันก็จ้างมึงจัดฉากสัมภาษณ์มันว่าออกขนกระแสแต่ไม่ได้ออกมึงต่างอะไรจากกูมึงเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าถ้าเมียมึงอ่ะลูกสาวมึงอ่ะแล้วโดนคนผู้ชายมาด่าเมียมึงลูกสาวมึงแบบที่มึงด่ากูอ่ะมึงจะยอมหรือเปล่า
อันนี้เขาเรียกหน้าตัวแกผู้หญิงแก่ๆชีวิตกูไม่เคยทำผิดกูมีมูลนิธิช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายกูจดทะเบียนประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ปี2544มานี่23ปีกูเป็นประธานมูลนิธิกูช่วยเหลือประชาชนอยู่เบื้องหลังขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกด้วยกำลังแก่ลูกจนลูกไม่มีที่จะยืนลูกขอสาบแช่งค่ะใครที่ทำกรรมกับลูกไว้นะคะขอให้กรรมสนองมันค่ะเพราะลูกไม่มีหนทางจะต่อสู้กับมันเลยลูกไม่มีเงินไม่มีบารมีเป็นแค่ยายแก่คนหนึ่งอายุ65ที่โดนมันเหยียบย่ำรังแกใส่ร้ายจนชีวิตตกต่ำไม่มีงานทำไม่มีเงินโดยทางด้านของพี่หนุ่มนะคะก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรค่ะนอกจากโพสต์รูปด้วงสาคูนะคะซึ่งในวันต่อมาค่ะก็ปรากฏคลิปนะคะทางด้านของคุณลีน่าจังค่ะยังคงด่ากราดนะคะพาดพิงในเรื่องอื่นๆอีกมากมายค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการรับเงิน1ล้านบาทจากแม่ตั๊กเป็นพิธีกรอันดับ1มีอิทธิพลทางความคิดเจ้าพ่อมาเฟียข่าวแต่ว่าแย่มากกลางรังแกเพศแม่แล้วก็ไอ้ตัวนึงก็เอาเด็กในสังกัดมันนมโตๆไปให้มันมา10กว่าปีแล้วนะเป็น10กว่าคนแล้วเมียมันไม่รู้นะเนี่ยถ้าเมียมันรู้เหรอบ้านแตกคนที่เป็นด้วงสาคูอ่ะคือมันนั่นแหละเพราะว่ามันเนี่ยเป็นตัวทําลายมันไม่พอใจแม่ตั๊กก่อนกนกไอ้ด้วงคูมึงอ่ะชัดเจนเลยพวกมึงอ่ะใช้สมองคิดแม่ตั๊กเค้าไม่ยอมตายคนเดียวหรอกเค้ามีหลักฐานจ่ายมึง1ล้านไงรวมทั้งยังได้มีคลิปนะคะที่เจ้าตัวค่ะได้ไปวัดแห่งหนึ่งนะคะอธิษฐานค่ะแช่งครอบครัวของศัตรูอย่างรุนแรงด้วยขอให้ท่านได้โปรดดลบันดาลใครที่มันคิดร้ายต่อลูกกันแกล้งลูกขอให้มันครอบครัวมันจงแตกสลายวิบัติชิบหายค่ะให้พวกที่ชอบกันแกล้งใส่ร้ายลูกให้พวกมันจงชิบหายทำธุรกิจล่มจมเล่นหุ้นก็ขอให้หุ้นมันเจ๊งเป็นพันล้านขอให้ชื่อเสียงมันย่อยยับอับปางเจ้าค่ะและจากเหตุการณ์คลิปสาบแช่งนี้เองนะคะทำให้พี่หนุ่มเหลืออดค่ะตัดสินใจฟ้องด้วงสาคู5ล้านบาทค่ะขณะที่ทางด้านของแม่ลีน่าจังก็โพสต์ประกาศดำเนินคดีกับพิธีกรชื่อดังนะคะพร้อมนัดนักข่าวไปที่สน.พญาไทพูดเสียงสั่นนะคะน้ำตารื้นค่ะขอโทษคุณหนุ่มกัญชัยนะคะรายการหนกระแสและช่อง3กรณีที่ไลฟ์ค่ะบอกว่าอีกฝ่ายนะคะได้เงิน1ล้านบาทจากแม่ตากรกนกเป็นข้อมูลที่ตนได้รับมาอย่างผิดพลาดเรื่องการดำเนินคดีกับหนุ่มเนี่ยเพราะว่าอีกฝ่ายได้ฟ้องตนก็จะแจ้งความกลับในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโดยจะเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทโต้ปมรับจ้างด่านะคะและที่พูดในไลฟ์ค่ะเรื่องการส่งผู้หญิงไปให้บุคคลหนึ่งเป็นพิธีกรอันดับ1มีเงินเป็นพันล้านนั้นยืนยันได้ว่าไม่ได้หมายถึงหนุ่มกัญชัยและไม่ได้สาปแช่งครอบครัวของหนุ่มกัญชัยค่ะโดยหลังจากที่พี่หนุ่มได้ฟังคลิปดังกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ของวันที่30กันยายนหรือว่าเมื่อวานนี้ค่ะโดยได้กล่าวนะคะว่าแม้ว่าคลิปสาปแช่งนี้นะคะจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่โดยหลักของวินยูชนแล้วรู้ว่าเขาหมายถึงใครเพราะว่าเขาด่ามาอย่างต่อเนื่องความผิดมันสำเร็จแล้วการขอโทษของคุณผมรับไว้นะแต่ยืนยันความตั้งใจของผมยังเหมือนเดิมเรื่องนี้ยังไงก็ต้องถึงศาลจะแจ้งความผมที่ผมพูดว่าไม่ให้ค่าคือผมไม่ได้พูดถึงใครณวันนั้นแล้วยังไม่รู้ด้วยว่าใครก็ไม่เป็นไรถ้าอยากจะแจ้งก็แจ้งไม่ว่ากันแต่ถ้าทางตำรวจทางอัยการเขาพิสูจน์แล้วตำรวจไม่ได้ส่งให้อัยการผมก็ฟ้องกลับผมจะแจ้งความกลับแบบไส้แตกเหมือนกันเรื่องนี้ผมก็ไม่ยอมเหมือนกันก่อนที่ในช่วงท้ายของรายการค่ะพี่หนุ่มนะคะจะได้กล่าวว่าคุณลีน่าจังนะคะบอกว่าหนุ่มกัญชัยเป็นบุคคลสาธารณะสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับแต่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปด่าคุณเป็นทนายความคุณต้องแยกให้ได้ว่าอันไหนหมิ่นประมาทอันไหนวิพากษ์วิจารณ์แล้วอย่ามาใช้คำพูดที่ว่าฉันเป็นผู้หญิงเป็นเพศแม่ฉันแก่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะด่าทุกคนได้คนแก่ที่น่านับถือมีเยอะแยะมากมายที่ผมยกมือไหว้แต่บางคนก็ไม่น่ายกมือไหว้ซึ่งหลังจากนั้นค่ะพี่หนุ่มนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนนะคะถึงเรื่องนี้ชัดๆกันอีกครั้งค่ะเผยเหตุผลที่ตัดสินใจฟ้องแม่ลีน่าจังนะคะเพราะว่าครั้งนี้นะคะล้ำเส้นมากเกินไปค่ะรับไม่ได้ที่มาแช่งลูกสาวค่ะย้อนกลับไปหลายปีก่อนนะคะแกก็เคยมีการวิพากษ์วิจารณ์ผมเหมือนกันซึ่งผมเนี่ยก็ไม่เคยถือสานะแต่ที่เราไม่โอเคและถือว่าล้ำเส้นคือหนึ่งเลยคือการแช่งลูกสาวเราแล้วบอกว่าเราให้พี่นวัดส่งนางงามมาให้แล้วก็มาแช่งลูกเราอีกซึ่งอันนี้เนี่ยมันเกินไปคนเป็นพ่อตื่นเช้าก่อนออกจากบ้านเราสวดมนต์ให้ลูกทุกวันในขณะที่มีคนหนึ่งแช่งลูกของเราเรารับไม่ได้เองก็ไม่เคยถือสานะฮะพอมาครั้งนี้ผมว่ามันล้ำเส้นนิดนี่สาบานให้ตายเลยนะพี่ไม่รู้จริงๆพี่ไม่เข้าใจหรอกว่าเน็ตไอดอลประตูน้ำคืออะไรแล้วสิ่งที่พี่รู้สึกแย่คือการมาแช่งลูกพี่คนเป็นพ่ออ่ะพี่บอกเลยนะตื่นเช้าขึ้นมาก่อนออกจากบ้านพี่จะสวดมนต์ให้ลูกพี่ทุกวันพี่สวดมนต์ให้ลูกพี่ทุกวันทุกวันจริงๆไม่เคยเว้นสวดทุกวันในขณะที่มีคนหนึ่งแช่งลูกพี่รับไม่ได้
ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้เองค่ะท่านผู้ชมค่ะทางด้านของโหรทำนายดวงชะตาชีวิตชื่อดังนะคะอย่างสินแสเข่งค่ะผอ.สถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยค่ะได้ผ่าดวงของทั้งคู่นะคะโดยได้โพสต์คลิปค่ะพร้อมกับระบุข้อความนะคะว่าสินแสเข่งผ่าดวงวิกฤตกันชัยฟ้องด้วงสาคูเพราะว่าไปด่าเขาถึงลูกถึงเมียไปสาปแช่งครอบครัวเขาสร้างเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเป็นใครก็โกรธอย่าทำร้ายตนเองมากเกินไปเพราะว่าปีหน้า68ดวงชะตาจะถึงคาดเกณฑ์ชะตาตกหนักประกอบอายุมากแล้วโดยคุณหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยเกิดปีระกาพุทธศักราช2512ก่อนหน้านี้ทำนายดวงไว้แล้วว่าปีนี้เป็นปีเสริมปีเกื้อกูลส่งเสริมสนับสนุนเป็นปีที่มีโอกาสจะประสบความสำเร็จมากขึ้นไปจนถึงปี2568แต่รอบอายุของปี2567นี้นอกจากจะเป็นปีที่ส่งเสริมแล้วยังเป็นทุกขลาภด้วยอายุเข้าเคาะอาจจะมีเรื่องให้หงุดหงิดใจไม่สบายใจไม่ได้ดั่งใจมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องของกลุ่มเชื่อมจิตต่อเนื่องมาจนถึงเรื่องของดวงสาคูที่ออกมาโจมตีพาดพิงถึงครอบครัวโดยสินแสเข่งนะคะได้กล่าวว่าดวงสาคูเกิดในปีกุล2502เป็นปีที่เบียดเบียนตัวเองให้เดือดเนื้อร้อนใจสร้างปัญหาให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นเนื่องจากในดวงชะตาตามวันเดือนปีเกิดมีผลปะทะกับตัวเองจึงก่อให้เกิดปัญหาจากการกระทำของตัวเองขอเตือนเอาไว้ว่าในปีหน้า2568ปีมะเสงคนที่เกิดปีนักสัตกุลเหมือนกับคุณดวงสาคูปีหน้าเป็นปีแห่งการแตกแยกพัดพรากและมีความรุนแรงเกิดขึ้นจึงขอเตือนให้เผาๆไว้หน่อยถอยหลังสัก1ก้าวไม่ปะทะปัญหาจะไม่เกิดและสำหรับเรื่องที่ทั้งคู่มีการฟ้องร้องกันค่ะท่านผู้ชมคะโดยสรุปนะคะสินแสเข่งค่ะได้กล่าวว่าทางฝั่งของคู่กรณีพี่หนุ่มนะคะถ้าเกิดว่าฟ้องกลับเนี่ยโอกาสที่จะชนะคดีนะคะเป็นไปได้ยากมากๆค่ะเพราะว่าในปี2567นี้นะคะไม่ได้เป็นปีที่เกื้อหนุนสนับสนุนเขาเลยค่ะไก่ฟ้องหมูแล้วหมูก็จะฟ้องไก่อีกในขณะเดียวกันนั้นไก่ก็คือคุณหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยเกิดปีรกา2512ในปี2567นี้ก็เคยอ่านดวงไว้แล้วว่าเป็นปีเสริมเป็นปีเกื้อกูลส่งเสริมและสนับสนุนเป็นปีที่ส่งผลให้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นไปจนถึงปี2568แต่รอบอายุของปี2567นี้นอกจากจะเป็นปีเสริมแล้วก็ยังเป็นทุกขลาภด้วยก็คือรอบอายุเข้าเคราะห์อาจจะมีเรื่องให้หงุดหงิดใจไม่สบายใจไม่ได้ดั่งใจที่คาดหวังมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นก็อย่างเช่นกลุ่มเชื่อมจิตเมื่อมีการออกข่าวออกไปก็ปรากฏว่ามีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนี่มาถึงต่อเนื่องมาจนถึงด้วงสาคูที่ออกมาโจมตีด่าคุณหนุ่มกันชัยต่างๆนานาแล้วก็พาดพิงไปถึงครอบครัวพาดพิงไปถึงลูกภรรยาจริงๆแล้วก็ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าด้วงสาคูนี้เกิดปีกุล2502แล้วก็เป็นปีที่เบียดเบียนตัวเองให้เดือดเนื้อร้อนใจสร้างเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก่อให้เกิดความอึดอัดไม่สบายใจสร้างปัญหาให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นเนื่องจากในดวงชะตานั้นวันเดือนปีเกิดมีผลปะทะกับตนเองจึงก่อให้เกิดปัญหาความเดือดเนื้อร้อนใจเกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองเพราะฉะนั้นคงต้องเตือนไว้ว่าในปี2568เป็นปีมะเสงเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีนักสัตกุลอย่างด้วงสาคูนั้นปีหน้าเป็นปีแห่งการแตกแยกพัดพรากและขอให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นก็ต้องเตือนไว้ว่าอย่างน้อยที่สุดก็เผาเผาไว้หน่อยถอยหลังสักก้าวหนึ่งไม่ปะทะปัญหาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นการที่พาดพิงไปถึงครอบครัวคุณหนุ่มกันชัยก็จะต้องฟ้องเอาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในขณะเดียวกันนั้นถ้าหากว่าทางด้านฝ่ายด้วงสาคูจะฟ้องกลับโอกาสที่จะชนะนั้นก็คงจะยากเพราะว่าในรอบปี2567นี้เป็นปีที่จะไม่เกื้อกูลส่งเสริมและสนับสนุนเลยก็สำหรับใครนะคะที่เชื่อในเรื่องของดวงค่ะชาวปีกุลนะคะก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีสติระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อค่ะก็ต้องติดตามกันนะคะแม่ลีน่าจังค่ะจะโดนฟ้องเพิ่มไหมแล้วจะมีการฟ้องกลับหรือไม่แต่ว่าวันนี้นะคะมีอัปเดตเรื่องราวของบุคคลที่คาบเกี่ยวกับแม่ตั๊กค่ะในรายการหนกระแสจะเป็นยังไงต่อนะคะติดตามได้ค่ะในคลิปหน้าทางท็อปดาราจะมาสรุปให้ฟังค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ